สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับรายการคุยกับโค้ชพี่น้อยอีกแล้วนะคะวันนี้โค้ชพี่น้อยมาชวนให้พวกเราฝึกฝนความสุขกันค่ะความสุขเสริมภูมิคุ้มกันได้มาฝึกฝนความสุขเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันกันค่ะโค้ชพี่น้อยครับโค้ชพี่น้อยครับเราจะมีความสุขกันได้ยังไงครับในเมื่อปัญหาทุกอย่างมันรุมเร้าขนาดนี้ครับเกิดกันได้ค่ะน้องเอไหนน้องเอคะลองบอกเรื่องที่กำลังทุกตอนนี้ขึ้นมาเลยค่ะก็โควิด-19เนี่ยล่ะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทางโรงเรียนน่ะให้เรียนออนไลน์ที่บ้านเพราะโควิดระบาดแล้วครับโควิดระบาดทำให้ผมไม่ได้เจอเพื่อนเลยเล่นก็เล่นคนเดียวไม่หนุกเลยยอดเลยค่ะเรียนออนไลน์ที่บ้านเหรอคะลองนึกดูนะคะเรียนที่บ้านมันดียังไงคะน้องเอติ๊กตอกลองคิดดูนะคะเรียนที่บ้านมันดียังไงเรียนที่บ้านข้อดีเหรอข้อดีของมันข้อดีของมันผมนึกออกแล้วล่ะครับแล้วคุณลองคิดช่วยผมบ้างดีไหมฮะว่าข้อดีของมันคือคุณคิดว่าข้อดีของมันคืออะไรฮะและถัดมานะคะการไม่เจอเพื่อนบ้างเนี่ยมันดียังไงคะน้องเอก็เป็นโซเชียลดิสแทนซ์กับเขาบ้างนะคะตอนนี้เขากำลังพูดกันเยอะเลยว่าถ้าห่างกันเนี่ยมันจะลดความเสี่ยงการติดเชื้อได้ครับและข้อแรกที่ผมคิดออกนะครับการเรียนที่บ้านมันก็ประหยัดค่าเดินทางและประหยัดเวลาผมได้เวลาคุณภาพเพิ่มครับว้าวดีมากค่ะคิดได้ไงคะเนี่ยเห็นไหมคะทุกอย่างมี2ด้านเสมออยู่ที่ว่าเวลาเรามีปัญหาเนี่ยล่ะคะเราจะยอมจมอยู่กับมุมเดิมๆแล้วก็ทำแบบเดิมๆหรือเปล่าหรือจะขยับไปอีกสัก1องศาแล้วหันกลับเข้ามามองปัญหาใหม่สิ่งที่เลวร้ายเราอาจจะเจอมุมดีๆของมันก็ได้นี่ล่ะค่ะเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วปัญหาของท่านผู้ชมล่ะคะตอนนี้ข้อดีของปัญหาท่านให้นึกตอนนี้นะคะมันคืออะไรแล้วปัญหานี้มันจะนำคุณไปสู่โอกาสใหม่ๆคืออะไรเรามาฝึกกันนะคะนึกออกแล้วใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะวิธีการของมันก็คือเวลาเรามีปัญหาถ้าเรายังมองในมุมเดิมความคิดของเรามันก็คือจะเป็นสิ่งเดิมอารมณ์ของเราที่เกิดขึ้นมันก็คือจะเป็นอารมณ์เดิมก็คืออารมณ์เครียดเพราะฉะนั้นให้เราขยับไปมองในมุมใหม่ค่ะไปดูให้มันรอบด้านเลยนะคะแล้วถามตัวเองว่าปัญหานี้ที่มันเกิดขึ้นข้อดีของมันตอนนี้คืออะไรข้อดีที่มันเกิดตอนนี้คืออะไรอย่างที่สองนะคะคำถามที่สองที่ถามตัวเองมันจะนำเราไปสู่โอกาสใหม่ๆคืออะไรปัญหานี้มันจะนำเราไปสู่โอกาสใหม่ๆคืออะไรจำได้ใช่ไหมคะจากคลิป placebo คลิปที่แล้วที่พี่น้อยทำความเครียดมันทำงานตรงข้ามกับภูมิคุ้มกันค่ะทุกครั้งที่เรามีความเครียดภูมิคุ้มกันของเราจะตกถ้าเราปล่อยให้เรามีความเครียดนานๆนึกดูนะคะเราไปเจอสภาวะอากาศที่ไม่ดีหน่อยไปเจอเชื้อโรคหน่อยเราจะมีโอกาสติดมันได้ง่ายไหมคะนั่นแหละค่ะเหตุผลที่เราจะต้องฝึกความสุขกันบ่อยๆฝึกกันบ่อยๆเพิ่มภูมิคุ้มกันกันค่ะทุกครั้งที่ติดขัดในปัญหาเลยนะคะแล้วรีเฟรมเนี่ยมันจะพาเราไปสู่ทางออกค่ะฝึกฝนความสุขได้ด้วยวิธีการรีเฟรมฝึกกันบ่อยๆทุกครั้งที่เจอปัญหาถ้าเห็นว่าเ
ลิปนี้มีประโยชน์ก็ Subscribe และแชร์กันออกไปเยอะๆนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ